อำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะทำงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะที่ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานจัดประชุมคณะทำงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระประมนทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งที่สองประจำปี2560โดยมีคณะทํางานการจัดเตรียมงานประกอบไปด้วยนายชาตรีสุขารมปรลัดเทศบาลน,นครแม่สอดซึ่งได้รับการมอบหมายจากทางด็เตอรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้เข้าร่วมประชุมพร้อมหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อํเภอแม่สอด โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบถึงคําสั่งเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันท์ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานแต่ละจุดอาทิคณะทำงานด้านการจัดสถานที่ การอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยทางเทศบาลนครแม่สอดคณะทำงานด้านการจัดดอกไม้จันทร์โดยพัฒนาการอำเภอมเแม่สอดคณะทำงานด้านการปลูกดอกดาวเรืองโดยเกษตรอำเภอแม่สอดคณะทำงานด้านพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์โดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอดคณะทำงานฝ่ายการจัดนิทรรศการโดยทางเทศบาลน,นครแม่สอดคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจรโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่สอดเรื่องพิจารณาเสนอชี้แนะพร้อมการปรับปรุงแก้ไขและเรื่องอื่นๆ